พ่อบ้านสตูดิโอสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านโซล่าสำหรับวันนี้ครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็ไขข้อสงสัยนะสำหรับเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เพิ่งจะเริ่มเข้ามาศึกษานะครับในส่วนของการใช้งานโซล่าเซลล์นะครับว่าเครื่องไฮบริดอินเวอร์เตอร์แต่ละเครื่องนะครับรวมถึงเครื่องที่เราซื้อมาเนี่ยมันสามารถต่อแผงได้นะครับสูงสุดกี่แผงหรือว่าสำหรับคนที่งบน้อยนะก็จะมีคำถามว่าผมจะเริ่มต้นใช้งานที่กี่แผงดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาไขข้อสงสัยแล้วก็ให้คำตอบกันนะครับเพราะว่าผมเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนนะมีการตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าผมงบน้อยเนี่ยผมจะใช้เริ่มต้นกี่แผงดีนะครับที่จะให้เครื่องมันสามารถทำงานได้นะหรือว่าพอเราสะสมแผงมาได้สักระยะหนึ่งนะเราก็จะมีคำถามมาอีกว่าสามารถใช้งานได้สูงสุดกี่แผงนะครับเครื่องเขาระบุมาเท่านี้นะครับแผงเราเป็นแบบนี้ใช้งานได้สูงสุดกี่แผงเท่าไหร่ดีนะครับวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลเบื้องต้นกันนะครับก็ลองดูนะครับที่เนมเพจข้างเครื่องนะหรือว่าแผ่นสเปคข้างเครื่องนะครับก็ให้เรามาดูในส่วนของPV input นะครับ PV input นะช่องนี้นะครับว่าเราจะต่อแผงอะไรยังไงนะดูในส่วนของตรงนี้เป็นหลักเลยนะครับเครื่องอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับสามารถรับไฟได้ตั้งแต่90นะครับจนถึง500โวลต์ DC นะครับดูตรงนี้เลยนะครับแล้วเราจะคำนวณออกมาได้กี่แผงนะครับให้เราดูเนมเพจหลังแผงของเรานะครับเนมเพจหลังแผงนะเวลาเราเอามาคำนวณระบบนะครับให้เราใช้ค่า VOC ของแผงนะครับ VOC ก็คือโวลต์ลอยนั่นแหละนะครับโวลต์ลอยนะเอาโวลต์ลอยมาดูนะครับซึ่งโวลต์ลอยอย่างผมยกตัวอย่างของแผง550วัตต์ของผมให้ดูนะครับที่ผมใช้งานอยู่นะเนมเพจของแผงผมนะครับด้านหลังนะจะอยู่ที่ประมาณ49โวลต์กว่าผมตีซะ50โวลต์นะครับ VOC 50โวลต์ให้เราดูตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเอา50โวลต์เอา500ตั้งนะครับนี่สูงสุด500ตั้งหาร50นะครับหาร50เท่ากับว่าสูงสุดเนี่ยเราสามารถใส่แผงได้10แผงนะครับใส่ได้สูงสุด10แผงแต่ครับแต่คำแนะนำผมนะผมจะให้ลดลง1แผงครับเหลือแค่9แผงพอ9แผงได้เท่าไหร่ครับ VOC 450VOC แค่450 VOC 450นะครับทำไมผมถึงให้ออก1แผงนะครับไม่ให้ยัดใส่10แผงเพราะ VOC มันคือโวลต์สูงสุดนะแรงดันสูงสุดที่มันสามารถนะครับขึ้นไปถึงได้กรณีที่ไม่มีโหลดกรณีที่ไม่มีโหลดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายัดใส่10แผงเนี่ยแล้วเราไม่มีโหลดนะครับหรือบางช่วงที่แดดดีๆเนี่ยโอกาสที่VOC มันจะทะลุนะครับมันจะทะลุจากค่าแผงเนี่ยมีไหมมีนะครับมีเพราะฉะนั้นการที่เราเซฟนะครับโดยการเอาออก1แผงเนี่ยมันจะเป็นการป้องกันนะครับป้องกันโอกาสที่เครื่องจะเสียหายนะครับเป็นการป้องกันเลยคือเราเอาออก1แผงเราอย่าไปเสียดายมันครับต้องให้เต็มประสิทธิภาพเพราะยังไงเนี่ยเครื่องอินเวอร์เตอร์พวกนี้ครับเราไม่ควรใช้งานโหลดของเครื่องไม่ควรใช้งานเกิน 60-70% อยู่แล้วนะครับเพราะไม่งั้นเครื่องมันก็จะพังไวนะครับเป็นการถนอมเครื่องคือเราไม่ควรใช้โหลดเกิน 60-70% นะครับของกำลังของเครื่องที่เครื่องทำได้นะครับเพราะฉะนั้นการเอาออก1แผงเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายเลยนะครับบางคนบอกว่าผมสามารถยัด10แผงได้โดยให้มันมีโหลดตลอดเวลาอ้าวอันนั้นมันก็จริงครับแล้วถ้าวันไหนคุณพลาดขึ้นมานะครับวันไหนพลาดขึ้นมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเครื่องพังเสียหายเพราะฉะนั้น1แผงครับแค่1แผงอย่าไปเสียดายครับนะอย่าไปเสียดายมันเลยแค่1แผงนะครับก็เป็นข้อมูลแนะนำนะครับเป็นข้อมูลแนะนำนะทีนี้จะใช้งานนะครับขั้นต่ำนะขั้นต่ำของเครื่องเนี่ยใช้งานกี่แผงนะครับใช้งานกี่แผงให้ดูตรงนี้ครับนี่ normal นะครับ nominal operating voltage คือเนี่ยคือค่าที่เขาแนะนำ
อย่างน้อยคือ240 VDC 240โวลต์นะครับข้อแนะนำแบบนี้นะครับ240 VDC เวลาเอามาคำนวณครับอันนี้คือโวลต์อันนี้คือเขาค่าแนะนำนะแต่เวลาเราเอามาคำนวณตรงนี้ครับให้เราเอาค่า VMP มาคำนวณเราไม่เอา VOC แบบตัวนี้แล้วนะVOC คือค่าสูงสุดที่มันสามารถทำงานได้ถูกไหมครับแต่ VMP เนี่ยมันคือค่าแรงดันใช้งานครับอย่างแรงดันใช้งานผมประมาณ41โวลต์กว่าผมก็เอา41โวลต์มาคูณมาหารเอา41โวลต์มาหาร240นะครับตีกลมๆ40โวลต์ก็ได้ครับจะได้คำนวณง่ายๆเอา240ตั้งครับแล้วก็หารด้วย40โวลต์ได้เท่าไหร่ครับได้6แผงนี่คือขั้นต่ำครับนี่คือขั้นต่ำที่เขาแนะนำนะครับคือไม่ใช่ขั้นต่ำที่เขาแนะนำมันคือค่านะครับที่เครื่องมันจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นได้คำตอบหรือยังครับว่าเราควรใช้ขั้นต่ำที่กี่แผงแล้วที่เขาบอกว่าเริ่มต้นทำงานที่90แผง90โวลต์นะครับจริงครับเริ่มทำงานแต่มันไม่มีประสิทธิภาพเครื่องอาจจะมีปัญหาได้นะครับแม้กระทั่งตัวนี้ครับดูตรงนี้ครับ full load MPPT range ก็อยู่ในเลนของ240แต่ไม่เกิน450อยู่ช่วงนี้ครับ MPPT จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นที่ผมบอกค่ะว่าให้ตัดออก1แผงค่าสูงสุดนะครับจาก10แผงเนี่ยให้เราลดลง1แผงมันก็ยังอยู่ในเลนนี้ครับเห็นไหมครับอยู่ในเลนนี้ครับทีนี้บางคนบอกว่าผมต่อใช้งาน2แผง4แผงก็ใช้งานได้ถูกครับใช้งานได้ครับมันก็ทำงานได้นะครับเพียงแต่ว่าค่าที่เขาแนะนำมาครับเราใช้ค่าที่เขาแนะนำดีกว่านะครับเขาแนะนำมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเครื่องผมเนี่ยก็จะเป็น240บางเครื่องก็อาจจะไม่ใช่ค่านี้นะครับบางเครื่องอาจจะน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้นะครับบางเครื่องอาจจะ360ก็ได้หรืออาจจะมากหรืออาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับให้ดูที่เครื่องของเราเป็นหลักนะครับแถมอีกนิดนึงครับอย่างตัวนี้คือรองรับกระแสสูงสุด22แอมป์นะครับเราจะต่อกี่สตริงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็รับได้แค่นี้ครับไม่เกินนี้นะครับสำหรับเรื่องแผงครับข้อมูลคร่าวๆก็คงไม่น่ามีอะไรเนาะน่าจะประมาณนี้ก็สรุปกันนะครับว่าเราจะใช้แผงกี่แผงนั่นครับขั้นต่ำกี่แผงสูงสุดกี่แผงนะครับก็ให้เรามาดูที่name page นะครับหรือแผ่นสเปคข้างเครื่องของเราเป็นหลักนะครับว่ารับไฟได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่า nominal voltage นะครับเขาแนะนำมาที่เท่าไหร่แล้วก็ให้เราไปดูที่แผ่นเพจหลังแผงของเราเป็นหลักนะครับว่าแผงของเรานะครับมีค่า VOC เท่าไหร่และค่า IMPเท่าไหร่นะครับค่า VOC นะครับค่า VOC ของแผงเราใช้กับการคำนวณจำนวนแผงสูงสุดที่เราจะใช้กับเครื่องนะครับส่วนค่า IMP นะครับหรือว่าแรงดันใช้งานนะครับให้เราเอามาคำนวณนะครับกับค่า nominal นะครับหรือว่าแผงขั้นต่ำที่จะใช้งานกับเครื่องเราเป็นหลักนะครับคร่าวๆนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะน่าจะพอเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกนะที่เพิ่งจะเริ่มเข้ามาศึกษาในระบบโซลาร์เซลล์กันนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถให้ความคิดเห็นนะครับให้ข้อเสนอแนะหรือคำถามนะครับตั้งคำถามไว้ได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับพ่อบ้านสตูดิโอในส่วนของพ่อบ้านโซลาร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ